ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะวันนี้เราสดๆเลยนะได้ทั้งส่ง SMS เข้ามาทั้งพูดคุยกันนะถึงเรื่องราวต่างๆหลายๆคนคิดถึงครัวท้าส่ง SMS เข้ามาค่ะเพราะว่าวันนี้ในเรื่องของของรางวัลเนี่ยเราจะรวบรวมรายชื่อและประกาศวันศุกร์นี้ก็โดยเฉพาะพระผู้บริหารจอมราชันนะฮะแน่นอนครบรอบ1ปีเต็มๆแล้วในการปฏิฐานเหนือเขื่อนลำตะคองอย่างแล้วท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการที่คนที่ส่งเข้ามา SMS วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนนี้เราจะประกาศรายชื่อในวันศุกร์ใช่ค่ะฉะนั้นจะมีเวลาในการส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะแต่ว่าทุกข้อความทุกรายชื่อนะคะรับรองว่าไม่หายไปไหนค่ะเพราะว่าจะอยู่ในแฟ้มของครัวถาแล้วเมื่อถึงวันพิธีใหญ่ๆเราก็จะนำเข้าแฟ้มเข้าพิธีร่วมกันนั่นเองนะฉะนั้นต้องส่ง SMS เข้ามากันนะคะที่4221606แล้วก็อย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นะคะว่าก่อนที่อาจารย์จะเดินทางใช่ไหมคะไปออสเตรเลียก็ได้ส่งท้ายปลายปีก็ได้มีโอกาสได้ไปที่วัดบ้านบากที่ศรีสะเกษคือวัดเนี่ยวัดบ้านบากนะฮะวัดบ้านตาเศษในโครงการต่างๆที่อยู่ในของมูลนิธิสาธรรมกับมิเตอร์ชาแนลเราสร้างพระบูชาหลากหลายที่และที่นี่ก็ที่หนึ่งในโครงการของเราซึ่งเราก็กลับไปถวายพระป่ายครั้งหนึ่งก่อนเดินทางไปต่างประเทศนั่นแหละฮะออสเตรเลียเดี๋ยวไปชมภาพกันเลยไปชมภาพดีกว่าเขาเป็นยังไงบ้างเนาะไปชมภาพเลยค่ะใช่ครับครับคือภาพนี้นะก็จะเป็นช่วงจำได้เลยว่าเป็นกฐินตอนกฐินกฐินที่เราเจอกันนะฮะเราไปร่วมกันตั้งแต่ไปเริ่มเสริมศรัทธากันรวมถึงไปร่วมทำบุญค่ะนะฮะตั้งองค์กฐินกันที่นี่นะเพื่อสร้างพระโบสถ์ที่สร้างมาแล้วนี่เกือบ30ปีนะยังไม่สำเร็จเลยใช่เมื่อวันวานที่ผ่านมาพี่สุเทพไปน้องมุ้ยไปแม่มุ้ยไปนะครับแล้วน้องทรายไปด้วยไหมน้องนั่นติดงานอ๋อติดงานนะครับได้ไปแล้วก็ได้ไปร้องเวทีหนูขึ้นไปร้องเพลงนี่แล้วครูถาก็ขึ้นร้องเพลงเหมือนกันใช่โอ้ดอกไม้เต็มเหมือนนั้นนะครับก็มีโอกาสได้ถวายพัตตาหารต่างๆเนี่ยก็เป็นภาพความทรงจำที่เกิดขึ้นว่าเราได้ไปครั้งหนึ่งกฐินแต่วันที่ผ่านพ้นมาระยะหนึ่งแล้วก็ไปอีกช่วงนึงเกิดช่วงธันวาน่าจะเป็นวันที่26นะฮะ25-26ประมาณเนี้ยนะ25-26เนี่ยเราอยู่นี่ละนะไปร่วมไปถวายเอาตั้งกองพระป่าไปถวายในพระอุโบสถนะครับนะฮะเนี่ยคือภาพบวงสรวงหน้าพระอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างมา30กว่าปีไม่แล้วเสร็จแล้วไม่มีใครดำเนินการต่อก็ถิ่นตกค้างไปเป็น10ปีเลยตอนนั้นนะคะวันนั้นเองก็ทั้งผู้เฒ่าผู้แก่นะแล้วก็ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้ๆก็แวะเวียนมาร่วมบุญร่วมกันแล้วเยอะมากนะคะเยอะมากจริงๆนะคือบุญกุศลที่เราสร้างเติมเต็มมาไม่ได้ปล่อยนะว่าวันนี้สร้างแล้วก็จบกันมีจังหวะมีโอกาสเรารีบไปทันทีนะสิ่งที่เราทำคือเราไม่ทิ้งกันแหละนะฮะเราไม่ทิ้งกันเราเติมเต็มกันตลอดอันนี้คือภาพต้องบอกภาพเมื่อปีที่แล้วนะปีที่แล้วนี่เองนะคะที่เราได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันที่คุณผู้ชมเห็นตรงนั้นนะคือพระอุโบสถนะที่สร้างมานี่คือเกือบ30ปียังไม่สำเร็จฉะนั้นด้านในหนูเชื่อว่าคงจะมีแบบผุกร่อนไปบ้างแหละก็มีนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะเห็นภาพที่หลังคานะเริ่มสร้างขึ้นแต่ก็คงขาดที่ประมาณนะฮะ4-5 แสนเนี่ยหลังคาก็จะนั่นแหละครับครับหลังคาก็จะมีโอกาสได้สร้างคือกันผลได้แต่ณตอนนี้เงินพอไหมไม่พอนะท่านใดที่มีกำลังศรัทธาพอหรือว่ามีแรงศรัทธาพอก็ไปร่วมกันนะที่วัดเลยโดยตรงเลยครับท่านผู้ชมหรือขอรายละเอียดจากทีมงานพิลเลอร์ชาแนลก็ได้นะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือจะได้ดูแลนะฮะต่อยอดพุทธศาสนาแล้วก็วัดนี้เป็นวัดที่ค่อนข้างต้องใช้เวลาในการจัดสร้างนะครับนะกายพื้นที่พอสมควรก็อาศัยนะแฟนรายการนะพี่ๆน้องๆนะฮะอยู่ต่างถิ่นแดนไกลมาร่วมสร้างกุศลมาร่วมบุญอันยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นมานะท่านผู้ชมครับนะครับก็อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นนะคุณยายเอ้ยคุณยายเขามีรอยยิ้มตลอดเลยเวลาที่เขาได้เห็นทุกคนได้มาร่วมบุญร่วมกันครับพี่เคยได้ร่วมสร้างพี่ผ่านมาก็ดีจำนวน30ปีแล้วเป็นภาพตราตึงค่ะเผื่อใครแวะเวียนไปเนาะหยุดแถวที่วัดบ้านบากก็แวะไปร่วมกันทำบุญกันได้ครับใช่ครับสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่นะถ้าเราคิดว่าบุญบารมีเสริมเติมเต็มเราเนี่ยเราก็สามารถจะต่อยอดนะเดินกุศลด้วยดินน้ำลมไปนะประกอบให้เป็นอาการทั้ง32คือให้จิตดีคิดดีสมาธิคล่องนะฮะแล้วการงานก็ผดุงรุ่งเรืองขึ้นมาแต่ถ้าเรานะถ้ารอตัวรอก่อนไม่ทันแล้วฮะค่ะนะไม่ว่าปูนไม่ว่าทรายไม่ว่าเรื่องของการให้ด้วยแรงศรัทธาให้ด้วยจิตที่ยิ่งใหญ่นะครับมันก็จะต่อยอดพุทธศาสนาต่อไปโดยเฉพาะทุกพิธีเนี่ยก็จะมีพระพุทธปฏิหารจอมราชันขอปฏิหารจากท่าน
ให้งอกเงยงอกงามเกิดขึ้นมาให้แผ่ไปสารเรื่องบุญบารมีนะครับสังเกตไม่ได้หยุดเลยโอ้โหตั้งปีที่แล้วแล้วก็ยังไม่หยุดเนี่ย2อาทิตย์เนี่ยมันใหญ่จะไปเที่ยวแล้วฮะไปเหมือนไม่คือว่าไปก็คือไปแล้วก็กลับมาก่อนหมายถึงว่ามีภารกิจอีกเดี๋ยวมีภารกิจบุญนะมันต้องต่อยอดเดินกุศลกันนะฮะส่วนใหญ่แล้วบุญบารมีเนี่ยเวลาไปทำแล้วทุกคนก็มีความมั่นใจนะว่าเราทำแล้วนะฮะจิตใจอันเกษมของเรานะฮะจะทำให้นะหน้าตานะอันสงสัยเกิดขึ้นนะจิตใจอันดีงามเกิดขึ้นน้ำรัวนะฮะอย่างชโลมชุ่มชื่นหัวใจนะครับว่าครั้งนี้นะชาวบ้านทุกคนแฟนรายการทุกท่านได้มีโอกาสได้ร่วมมาสร้างกุศลผลบุญกันใหญ่นะครับยิ่งใหญ่เกิดขึ้นต่อยอดพุทธศาสนาต่อไปมันจะเห็นตอนไหนเห็นตอนที่ทำนี่แหละครับท่านผู้ชมจิตใจมันชุ่มชื่นขึ้นนะฮะจิตใจเบิกบานขึ้นแล้วเวียนรอบพระอุโบสถถ้าใครคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ปีที่แล้วนี่คือถ้าจำกันได้เนาะโหทุกสัปดาห์จริงๆนี่หนาวอยู่ใช่ไหมหนาวหรือง่วงนี่เวลาไปภาคอีสานเนี่ยหนูจะได้ผ้าขาวม้ากลับมาตลอดเลยทุกวันใส่ผ้าขาวม้าอยู่บ้านไม่ยอมอยู่ที่บ้านอยู่ไม่ใส่เลยไว้ปัดยุงนะยุงปัดอะไรกับที่สุเทพก็นั่นนะนี่ก็ได้บรรยากาศมาเต็มที่เลยนะใช่ค่ะแกไปนี่ไม่เคยมีค่าเนื้อค่าตัวไม่มีนะฮะก็ศิลปินทุกคนนี่บอกว่ามาด้วยใจจริงๆแล้วก็มาร่วมบุญร่วมกันปีใหม่ยังไม่เจอพี่สุเทพพี่เด๋อเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องนัดเจอกันแล้วนะนะครับจะได้เจอกันที่ครอบครัวเพลย์เกอร์ชาแนลผมนิ่งๆนะครับอย่าหายใจไม่ได้หายใจครับไม่ได้นับ
หน่วยเงินล่างคนไทยครับถ้าเจ้าว่าถ้าสุดน้อยให้พรกันได้เลยที่ผมได้เดินทางไปมอบเงินอีกส่วนนึงนะครับเป็นเงินกฐินนะครับอันนี้คือด้านในให้เห็นก่อนว่านี่คือด้านในโบสถ์ที่สร้างมาเกือบ30ปีก็ไม่แล้วเสร็จใช่ค่ะก็อาจจะต้องมีการซ่อมแซมก็เป็นพระมากปกงานพระประธานนะครับก็ได้ตั้งพระนามว่าพระพุทธนามมงคลใจแสนล้านเหมือนกับที่วัดคลองบางนัดใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คือหลังคาเนี่ยเหมือนกันเลยคล้ายๆกันต้องมีการเริ่มในส่วนของหลังคากันด้วยครับตอนนี้ฮะเริ่มจะมีส่วนที่ขึ้นมานะด้านหลังคานะครับหลังคานี้อันนี้แน่ยังไม่ได้ขึ้นนะเดี๋ยวจะมีภาพสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านในรายการทุกคนนะครับวันนี้ผมก็นำบุญสร้างกุศลแล้วเพื่อไปมอบนะในความสุขเล็กๆนะในช่วงที่เป็นช่วงปีใหม่นี้นะครับเราก็มาที่วัดบ้านบางนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับเรามานำปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับเอามาต่อยอดหลังคาหลังจากที่มีโอกาสได้นำกฐินมานะก็ประมาณ 500,000 กว่าบาทแต่ณตอนนี้นะครับเงินส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งที่ผมจะนำมาเพื่อให้สร้างหลังคานะฮะต่อยอดจะได้มีช่อฟ้าใบลากาในต่อไปในพระอุโบสถนี้นะครับก็จะมีพระพุทธรณมงคลชัยแสนล้านเป็นพระนาคปกนะครับมามอบอํานวยพรชัยให้กับผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนในช่วงศักราชใหม่ปีใหม่นะครับพุทธศักราช2519ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับร่วมอนุโมทนาบุญในสายกุศลครั้งนี้นะครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศแล้วก็จะได้มีโอกาสได้มอบทั้งพระไตรจีวรพระบังสกุลรวมถึงในส่วนที่เป็นสังฆทานพร้อมกับผมด้วยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับรวยเงินลาภล้นพ้นภัยตลอดศักราชใหม่ปีพุทธศักราช2559นี้ด้วยครับท่านผู้ชมครับเชิญครับพระเดชพระคุณเจ้านะรับอันนี้เป็นพระป่าแล้วใช่ไหมพระป่าแล้วฮะพระป่าเพราะว่าวันก่อนนั้นเป็นกฐินนะฮะนี่ก็พระป่านะครับในช่วงนี้ก็บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะรวมทั้งที่ชาวออสเตรเลียด้วยนะฮะที่แดงน้อยร่วมกุศลขึ้นมาแหละนะครับชาวลาวนะครับชาวพี่น้องชาวลาวที่ออสเตรเลียนะก็ร่วมกุศลมาแล้วก็นำไปมอบก่อนที่เดินทางไปออสเตรเลียเนี่ยน่าจะทำในช่วงประมาณที่26-27ครับประมาณนี้นะฮะครับเห็นไหมฮะไม่ได้หยุดเว้นนะส่งท้ายปีเก่าด้วยบุญนะต้อนรับปีใหม่ด้วยบุญนั้นภารกิจบุญของเรายังไม่หยุดยั้งท่านผู้ชมท่านหยุดนิ่งเรายังเดินต่อครับเดินทางอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับแล้วก็โบสถ์แต่ละที่นะคะที่ทุกๆคนได้เคยมีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันเมื่อปีที่ผ่านมาถ้าแวะเวียนกลับไปก็ไปร่วมบุญได้ช่วงนี้ก็จะเป็นพระป่าได้เรื่อยๆแล้วใช่ครับเดี๋ยวช่วงประมาณนี่สงกรานต์เนี่ยทั้งสงกรานต์ใช่ไหมปีผ่านไปแล้วตุ๊ดจีนคงไม่ค่อยกลับเท่าไหร่จะเป็นช่วงที่เป็นช่วงสงกรานต์ที่คนกลับไทยกลับไหมไม่กลับเลยนะไม่ค่อยค่ะไปลำตะคองกันหมดนะครับไปเอานำแม่ยานางรถไปผูกกันนะครับ14 กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ก็รีบๆนะโทรก็มาลงทะเบียนกันนะฮะจะได้รับทราบรับชมไปครับได้รับเงินจากที่ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ร่วมทอดกฐินมานะครับรวมทั้งวันนี้นะฮะผมได้นำปัจจัยส่วนหนึ่งมาร่วมทอดพระป่าเป็นพระป่าที่ผมได้นำมาจากของแฟนรายการทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบุญสร้างกุศลกันวันนี้นะครับก็จะเป็นโครงสร้างขึ้นมาตอนนี้นะครับใช้ก็ประมาณ1,500,000 บาทแต่ณตอนนี้ยังไม่เพียงพอครับก็คงจะต้องสร้างหลังคาพระอุโบสถโดยเฉพาะกระเบื้องนะครับกระเบื้องแล้วก็คานเพราะถ้าเราทำกระเบื้องแล้วนะฮะคงจะต้องเพียงพอไม่งั้นน้ำจะซึมเข้ามาก็ชำรุดซึ่งณตอนที่เราได้เงินจากพระป่ากฐินมาเราก็ได้สร้างได้จัดทำอยู่ณตอนนี้นะครับก็เรียนเชิญท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับรวมทั้งสิ่งดีตรงนี้นะครับต้องขอบคุณผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนด้วยนะครับในช่วงศักราชใหม่รอบปีใหม่ฮัตจิตใช้ลายประเดิมนะครับในเรื่องราวของตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถสิ่งต่างๆนะครับรอบเดือนนี้นะช่วงมกราเนี่ยจัดหนักดูแลเต็มเลยครับพระ
เอ้ยมันเป็นอันนี้เป็นภารกิจบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองก็ส่งต่อให้ทั้งมวยดูแลแต่ตอนนี้อยู่แล้วนะครับเป็นเจ้าของบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวคนอาศัยก็จะให้ออกไปแล้วครับอยู่ด้วยออกไปด้วยกันอยู่โอ้มวยนั่งตรงนี้เมื่อยแล้วนะฮะจะได้เดินทางบุญกันต่อใช่ค่ะแล้วใครกำลังชมรายการอยู่นี่เป็นรายการสดๆนะสดๆเหมือนกันสดๆเพราะว่าคุณทักกลับมาแล้วฉะนั้นรีบส่งกำลังใจเข้ามาใครอยากจะส่ง SMS เองก็ตามนะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลข้อความส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็ใครอยากจะได้ไปเจอการ14กุมภาก็โทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีข้อความมีคำถามต่างๆอยากจะให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นวิเคราะห์เรื่องราวส่ง SMS เข้ามาได้พักกันสักครู่ค่ะครับผม